เก็ตขาวกรอบ3รสจากทิศทางไทยอร่อยกลมกล่อมเค็มหวานเผ็ดสดใหม่คัดสรรคุณภาพตัวใหญ่ๆ200กรัมราคา120บาทสอบถามได้เลยที่02-114-1177หรือว่า LINE ID @shop4.store ได้เลยค่ะมาเปิดประเด็นกันค่ะคนรู้จริงเผยเองเทพไทยแซะประชาธิปไตยเงินสดพร้อมมีการแฉยับพรรคการเมืองซื้อเสียงกันสนั่นหวังครองภาคใต้จนกลายเป็นวัฒนธรรมสืบเนื่องจากที่หลายๆพรรคการเมืองค่ะพยายามที่จะลงพื้นที่หวังเจาะกลุ่มภาคใต้เพราะต้องยอมรับว่าภาคใต้ค่ะเป็นประชาชนที่มีฐานเสียงเหนียวแน่นและก็เป็นฐานเสียงที่สำคัญมากๆทุกพรรคการเมืองจึงมีการคาดหวังจะได้ใจของคนใต้ล่าสุดค่ะวันที่21 พฤศจิกายน 2564นายเทพไทยเซนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยมีรายละเอียดว่าผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปในสนามเลือกตั้งภาคใต้จะมีความเข้มข้นและดุเดือดมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นพื้นที่เป้าหมายแห่งใหม่ของพรรคการเมืองหลายพรรคจากเมื่อก่อนพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ฐานเสียงผูกขาดของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีฐานคะแนนสัดส่วน 70%อีก 30% คือกลุ่มคนที่ไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์แต่ในการเลือกตั้งเมื่อปี2562ฐานคะแนนที่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ได้ถูกแบ่งไปเลือกพรรคพลังประชารัฐจากความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือกระแสลุงตู่ฟีเวอร์และก็มีบางพื้นที่ถูกเจาะฐานคะแนนโดยพรรคภูมิใจไทยแต่ในสัดส่วนของกลุ่มคนที่ไม่เลือกประชาธิปัตย์ 30% ก็ยังเหนียวแน่นคงเดิมเมื่อพรรคเพื่อไทยไม่ส่งผู้สมัครพรรคไทยรักษาชาติก็ถูกยุบก่อนการเลือกตั้งคะแนนส่วนนี้ก็กลับไปเลือกพรรคอนาคตใหม่และพรรคการเมืองอื่นๆตามลำดับสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปในฐานคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ก็จะถูกแบ่งออกไปอีกจากพรรคกล้ายิ่งมีพันเอกสุชาติจันทร์โชติกุลเข้ามาเสริมทัพก็จะทำให้กลุ่มคนที่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่มีความหนักแน่นเพียงพออาจเปลี่ยนใจไปเลือกพรรคก้าอีกก็ได้เพราะหัวหน้าพรรคคือนายกรจาติกะวานิกซึ่งก็เคยเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐมนตรีคลังในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาก่อนยิ่งตอนนี้สถานการณ์การเมืองในพื้นที่ภาคใต้มีความเปลี่ยนแปลงจากครั้งในอดีตเป็นอย่างมากกระแสการซื้อสิทธิ์ขายเสียงรุนแรงไม่แพ้ในภาคอื่นๆทำให้พรรคการเมืองที่เคยประสบความสำเร็จจากการใช้เงินในการเลือกตั้งในภาคอื่นได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์นำกระแสการใช้เงินมาเจาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งประสบความสำเร็จมากกว่าในภาคอื่นๆด้วยซ้ำไปจากการทดลองใช้เงินในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเริ่มเข้าเป้าและตอนนี้ประชาชนในภาคใต้เริ่มคุ้นชินกับกระแสการใช้เงินซึ่งไม่เคยมีมาก่อนกำลังจะกลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมเงินไม่มากาไม่เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งจนกำลังเป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็นยุคประชาธิปไตยเงินสดอย่างแท้จริงท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับมีนี่ที่ผมใส่อยู่นี่นะครับเสื้อยืดนะครับทิศทางไทยหัวใจรักชาตินะครับตัวละประมาณ399บาทครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจนะครับติดต่อผ่านทางเบอร์แล้วก็ทางไลน์ได้ครับถือว่าร่วมช่วยกันสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้อีกทางหนึ่งครับขอบคุณครับ